โซเชียลแห่ชมงานแต่งแบบใหม่แบบสับปังทั้งสินสอดปังทั้งคู่บ่าวสาวไวรัลบรรยากาศงานแต่งงานสุดปังคู่รักเกสู่ขอกันด้วยสินสอดเป็นกระเป๋าชาแนลบอยใบละ 200,000 กว่าบาทด้านชาวเน็ตแห่แซวบ่าวสาวแม้ว่าปัจจุบันประเทศไทยมีพ.ร.บ.คู่ชีวิตเป็นกฎหมายที่รองรับความสัมพันธ์ของการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวระหว่างบุคคลเพศเดียวกันแล้วนั้นแต่ก็ต้องยอมรับว่าพ.ร.บ.ฉบับนี้ยังมีเนื้อหาสำคัญหลายประการที่ไม่รับรองสิทธิและสวัสดิการในอีกหลายๆด้านของคู่สมรสเพศเดียวกันอย่างไรก็ตามความเปลี่ยนสำคัญด้านกฎหมายทำให้เราได้เห็นอะไรมากขึ้นเกี่ยวกับการแสดงออกในบริบทสำคัญของคู่รักเพศเดียวกันดังเช่นผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งแอดโซมซัมสตอรี่ที่ได้โพสต์คลิปวิดีโอบรรยากาศงานแต่งงานของรุ่นพี่ที่เธอรู้จักโดยความปังอยู่ที่นอกจากแก้วแหวนเงินทองแล้วนั้นหนึ่งในสินสอดคือกระเป๋าชาแนลบอยซึ่งสนนราคาปัจจุบันอยู่ที่ 200,000 กว่าบาทและสิ่งที่ยิ่งเสริมกว่าปังจากสินสอดเข้าไปอีกคือเป็นงานแต่งงานของคู่รักร่วมเพศโดยคู่แต่งงานใหม่นี้เป็นผู้ชายทั้งคู่แถมมีดีกรีเป็นถึงเจ้าของคลินิกเสริมความงามอีกด้วยคลิปวิดีโอบรรยากาศงานแต่งงานดังกล่าวกลายเป็นไวรัลที่มียอดเข้าชมกว่า 1.5 ล้านครั้งและยอดกดไลค์กว่า 8.2 หมื่นไลค์อีกทั้งมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายนอกจากการแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวแล้วนั้นก็มีหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นแซวเรื่องการแต่งหน้าของเจ้าบ่าวว่าจะโฟกัสกระเป๋าแต่คิ้วเจ้าบ่าวยั่งซีนมากรวมถึงมีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการเปิดกว้างเรื่องเพศของครอบครัวบ่าวสาวว่าน่ารักและทันสมัยมากเพราะยุคนี้เพศไหนก็สามารถรักกันได้อย่างเปิดเผยที่มาแอดโซมซัมสตอรี่สุดอลังการใหม่ดาวิกาเปิดอาณาจักร200ล้านกว้านซื้อที่ดินทั้งซอยนางเอกสาวใหม่ดาวิกาเปิดอาณาจักร200ล้านกว้านซื้อที่ดินทั้งซอยหรูหราอลังการพาทัวร์ทุกซอกทุกมุมเป็นครั้งแรกที่สุดของความภาคภูมิใจนางเอกสาวใหม่ดาวิกาโฮเน่ที่เปิดอาณาจักร200ล้านให้ได้ชมทุกซอกทุกมุมเป็นครั้งแรกโดยเป็นภายในบริเวณร้านมิสสตาร์คาเฟ่ย่านสายไหมคาเฟ่ที่เปิดมานานถึง 7-8 ปีนางเอกสาวภูมิใจกับร้านนี้มากเพราะเริ่มต้นจากศูนย์จริงๆเจ้าตัววาดโลโก้ร้านเองด้วยตกแต่งสไตล์ยุโรปหรูหราประดับด้วยรูปปั้นเทพเจ้ากรีกของขวัญจากพี่กล้าวผู้จัดการคู่บุญให้ในวันเปิดร้านเมื่อถูกถามว่าอาณาจักรแห่งนี้ได้ข่าวว่า200ล้านจริงหรือเปล่าซึ่งใหม่ทำตาโตก่อนจะตอบว่าไปได้ยินมาจากไหนจากนั้นเจ้าตัวได้เล่าให้ฟังว่าเรียกว่ามันค่อยๆเติบโตไปดีกว่ามันเริ่มจากที่แปลงหนึ่งกลายเป็นว่าในซอยนี้คุณแม่ซื้อเอาไว้ค่อยๆขยายไปเรื่อยๆบานปลายไปเรื่อยๆซอยข้างๆก็ซื้อไว้แล้วนะอย่างดาวิดทำฮอแต่งงานสำหรับจัดสถานที่แต่งงานรับรองคนได้200-300คนเราต้องมีลานจอดรถที่กว้างนี่เลยข้างหน้าเป็นลานจอดรถของเราหมดเลยเวลาเราลงทุนอะไรก็ลงทุนด้วยใจเราทำเพราะอยากให้ลูกค้ารู้สึกว่าต่อให้อยู่ในกรุงเทพมหานครก็เหมือนได้ออกไปเที่ยวต่างจังหวัดมีสถานที่โอบอุ้มไปด้วยต้นไม้บรรยากาศดีด้วยจากนั้นสาวใหม่ได้ตะลุยทัวร์พาชมสถานที่ต่างๆทุกซอกทุกมุมภายในอาณาจักร200ล้านของเธอทั้งร้านคาเฟ่โซนปิกนิกมุมถ่ายรูปสวยๆสถานที่จัดงานแต่งทั้งในฮอลล์และสำหรับจัดเลี้ยงกลางแจ้งบรรยากาศเหมือนในสวนต่างประเทศเลยทีเดียวเดวิก้าชาแนล
เล่านาทีหม่อมน้อยหมดห่วงผลงานชิ้นสุดท้ายปลดล็อกความกังวลสิ้นใจอย่างสงบเล่านาทีหม่อมน้อยปลื้มใจเสียงชื่นชมซิกคาแรคเตอร์ผลงานชิ้นสุดท้ายปลดล็อกความกังวลก่อนสิ้นใจอย่างสงบเมื่อวันที่17กันยายน65ที่ศาลากลางน้ำวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลหรือหม่อมน้อยผู้กำกับชั้นครูที่เสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งปอดในวัย68ปีเมื่อเวลา22นาฬิกา20นาทีของคืนวันที่15กันยายนที่ผ่านมาด้านนักแสดงรุ่นใหญ่นำโดยอ๊อฟพงษ์พัฒน์แดงธัญญานกสินใจธุดาภาจันทเขตและก้องปิยะเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยรักต่อบรมครูทางด้านการแสดงเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นทั้ง4คนได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการบันเทิงไทยพร้อมเล่านาทีก่อนหม่อมน้อยสิ้นใจอย่างสงบหลังหมดห่วงที่ผลงานชิ้นสุดท้ายซิกคาแรคเตอร์มายาพิศวงได้รับเสียงชื่นชมมากมายโดยอ๊อฟพงษ์พัฒน์กล่าวว่าความจริงตอนที่อาจารย์ไม่สบายพวกเราไปเยี่ยมกันบ่อยในใจพวกเราทุกคนกราบลาท่านตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเพราะว่าอาการของท่านนับวันยิ่งทรุดลงตรงนี้เป็นสัจธรรมที่ต้องยอมรับถามว่าท่านได้สั่งเสียอะไรไหมตั้งแต่เจอท่านมาก็สั่งและสอนตลอดว่าให้ทำดีๆกับวงการบันเทิงอย่ามักง่ายนี่คือสิ่งที่อาจารย์รักและห่วงใยพวกเราตลอดในช่วงวินาทีสุดท้ายของท่านพวกเราอยู่กันหลายคนตามความเชื่อของพระพุทธศาสนาคือในวาระสุดท้ายที่จิตจะออกจากร่างเป็นเวลาที่สำคัญที่สุดพวกเราทุกคนก็ช่วยกันสวดมนต์ส่งอาจารย์และทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วคิดว่าหนทางที่ท่านไปสว่างสวยใสสะอาดและสวยงามวันนี้ท่านจากไปแล้วแต่คำสอนของท่านยังอยู่ด้านชูชุดาภากล่าวว่านอกจากคำสอนแล้วหม่อมก็ยังเป็นตัวอย่างการทำงานหม่อมเป็นคนทุ่มเทและมีพลังในการทำงานอย่างสูงมากมากการกระทำของหม่อมเป็นคำสอนให้กับพวกเราลูกศิษย์และนักแสดงคนอื่นๆด้วยนอกจากคำพูดที่หม่อมพยายามสอนทุกอย่างสำหรับนกสินใจนางเอกคนแรกของหม่อมน้อยเผยว่าตอนนั้นที่ได้ทำงานกับหม่อมก็ไม่ได้มีความกังวลอะไรเราก็ใหม่หม่อมเองก็ทำหนังเรื่องแรกต่างคนต่างเด็กมันก็สนุกที่จะทำอะไรร่วมกันนั่นคือประสบการณ์ที่ดีมากๆจนถึงวันนี้แล้วหม่อมได้ทิ้งทุกอย่างไว้ให้กับวงการพวกเราที่เป็นลูกศิษย์มหิมเนาที่ต้องทำต่อเพราะฉะนั้นความซื่อสัตย์ของพวกเรานี่แหละที่จะตอบแทนท่านได้นกเชื่อว่าหม่อมเห็นพวกเราจากข้างบนแน่ๆว่าทุกคนจะเป็นยังไงต่อไปคำสอนแรกที่หม่อมบอกคือศรัทธาในการทำงานซื่อสัตย์และเคารพสิ่งที่เราทำด้านก้องปิยะกล่าวว่ารู้สึกคิดถึงทุกครั้งที่ได้ร่วมงานกับหม่อมครั้งนี้ถือเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญมากๆสิ่งที่หม่อมห่วงมากที่สุดก็คือผลงานเรื่องล่าสุดซิกคาแรคเตอร์มายาพิศวงวันที่ไปหาหม่อมท่านก็ฝากงานกาลาจนทุกอย่างเสร็จสิ้นที่ออฟพงพาดบอกหม่อมว่าหนังเข้าแล้วนะหนังดีนะคนชื่นชมนะหม่อมก็มีความสุขเพราะวันงานกาลาหม่อมได้ดูถ่ายทอดจากที่โรงพยาบาลแล้ววันรุ่งขึ้นทุกคนก็เข้าไปหาท่านในขณะที่แดงธัญญาเสริมว่าดูเหมือนท่านรอวันนั้นว่าท่านได้ปลดล็อกเพราะตอนเช้าครูเล็กพัทราวดีได้วิดีโอคอลเข้าไปชื่นชมผลงานท่านก็รู้สึกดีใจและอยากโต้ตอบมากแต่ว่าโต้ตอบไม่ได้แล้วรับรู้ได้ว่าท่านสบายใจเพราะคนระดับครูอย่างครูเล็กส่งสารมาแบบนั้นแล้วพวกเราก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันจบได้สวยช่วงเวลานั้นดูเหมือนท่านหายใจลำบากแต่ก็พยายามที่จะอยู่เพื่อที่จะรับรู้ว่ามันสิ้นสุดแล้วเพราะวันนั้นเป็นวันที่หนังเข้าฉายวันแรกเหมือนท่านไปอย่างสบายใจจริงๆแล้วท่านก็จากไปอย่างสงบตอนเวลา 22.20 น.ของวันที่15กันยายนเรียกว่าหมดห่วงทุกอย่าง